ต้องถามทั้งสองคนก่อนครับเรื่องที่มาของโปรเจกต์เพื่อนที่โรงเรียนหล่อหรือว่า13 Travelers มาจากไหนครับพี่แจ๊คครับเนื่องจากว่า GTS เราตอนนี้เราทำซีรีส์ต่อเนื่องมาครับตั้งแต่ฮอร์โมนปีก่อนรุ่นมาปีนี้มี ATM มีเนื้อคู่แล้วก็มีฮอร์โมนซีซั่น2ก็เราก็ทำต่อมาพอเรื่องต่อมาเราก็คิดอยู่ว่าจะทำเรื่องอะไรเราก็เห็นว่า GTS เนี่ยเราทำหนังผีอยู่เยอะมากเราเป็นเจ้าแห่งหนังผีเลยก็ว่าได้อะไรเงี้ยก็เลยอยากเอาเรื่องสยองขวัญที่เราเคยทำในโรงเนี่ยมาให้คนดูในทีวีบ้างก็เลยเกิดมาเป็นโปรเจกต์นี้จริงๆพี่กับพี่แจนเนี่ยก็ทำในฝ่ายของพรีเมียมคอนเทนต์ของ GTH กันมาตั้งแต่แรกแล้วส่วนหนึ่งของโปรเจกต์เนี้ยเนี่ยก็มาจากว่าเมื่อต้นปีเนี่ยเราได้ทำโครงการฮอร์โมน The Next Gen เสร็จแล้วก็จะมีน้องๆหลายๆคนเนี่ยที่ได้เล่นในเรื่องฮอร์โมน The Seriesทั้งซีซั่น2แล้วก็ต่อไปที่เป็นซีซั่น3แต่ว่ามีอีกหลายๆคนเลยที่มันมี potential มากเห็นเขาแล้วรู้สึกว่าอยากเห็นเขาอีกเยอะๆกว่านี้พอดีโปรเจกต์เนี้ยได้เกิดขึ้นก็เลยเป็นโอกาสดีแล้วรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ทุกอย่างลงตัวมีผู้กำกับหลายๆคนที่อยากทำหนังผี มีน้องๆ นักแสดงที่อยากให้คนได้เห็นความสามารถของเขาก็เลยเกิดมาเป็นอย่างนี้นะคะคือจริงๆความจริงเราจะมีทีมเหมือนทีมเขียนบทขึ้นมาแต่นี่คือพิเศษมากๆที่ว่า 80-90% เนี่ยพุ่งกลับเป็นคนเขียนเองเลยใช่โอ้ยอย่างพี่เต๋อนี่ก็สบายเลยเพราะปกติเขาเขียนบทอยู่แล้วก็เป็นคนเขียนบทพันล้านด้วยใช่คือเราตั้งใจทำให้ซีรีส์ของ GTS ทุกเรื่องเนี่ยให้มันมีคุณภาพแบบใกล้เคียงที่สุดกับหนังโลกอะไรเงี้ยอันนี้ก็ยังเป็นซีรีส์ผีเรื่องที่เราเชื่อว่าคุณจะได้รสชาติแบบเดียวกันดูภาพยนตร์แต่ว่าแค่ย้ายที่มาดูในจอทีวีแค่นั้นเองครับนักแสดงและผู้กำกับเนี่ยที่มาจาก10จาก13เรื่องเลยทีเดียวผมขอเริ่มต้นที่เรื่องของพี่ปิงก่อนละกันเขาเรื่องของผมก็ยังไม่ได้ถ่ายทำครับยังไม่ได้ถ่ายทำเพราะว่าคือของคนอื่นเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีภาพอะไรบ้างแล้วแต่ผมเพิ่งจบฮอร์โมนมาหมาดๆคือช่วงระหว่างที่แบบถ่ายฮอร์โมนจบตัดต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยไปเยี่ยมกองโรงเรียนหลอนกองหนึ่งพอดีคือกองของโอนะกองเรื่องวนิดาครับแล้วก็เจอพี่แจงเฮ้ยพี่แจนหนังผีนี่น่าดุเนาะพี่แจนบอกทำไหมล่ะเออเพราะว่าทำอยู่พี่เออแล้วก็ได้ทำเลยก็เขียนบทเลยก็เลยเริ่มจากวันนั้นก็เลยแบบคุยกันหาไอเดียอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นไอเดียก็เรื่องของผมก็ชื่อเรื่องว่าเสียงตามสายเสียงตามสายใช่เป็นเรื่องเรื่องเกี่ยวกับตำนานในโรงเรียนที่มันมีห้องโสดปิดตายที่มันแบบว่ามันจะมีเสียงตามสายเป็นเพลงคลาสสิกออกมาแล้วก็ทุกครั้งที่มีเพลงนี้ดังขึ้นนะจะมีคนในโรงเรียนฆ่าตัวตาย1คนโอ้โหพี่เคิร์นนะพี่เคิร์นรับบทเป็นใครเรื่องอะไรครับครับผมก็ผมรับบทเป็นนัทในตอนที่มีชื่อว่าคืนแหกกฎครับผมคืนแหกกฎใช่ครับผมก็ในกลุ่มก็จะมีโรเล็กซ์อยู่ด้วยซึ่งเป็นนาวเป็นน้องชายผมอ๋อเลยเป็นพี่ชายน้องชายกันใช่ครับผมเลยนะแล้วเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นว่าคืนแหกกฎนี้ก็เรื่องราวก็มีอยู่ว่าการที่แบบนักเรียนกลุ่มนึงเนี่ยเขาไปทำอะไรแหกกฎที่โรงเรียนตอนกลางคืนทำให้เขาได้พลาดจากน้องชายไปแล้วเขาต้องไปตามหาซึ่งในโรงเรียนเนี่ยก็มีผีสุดหลอนคอยตามล่าเขาอยู่คือผีคุณยามใช่ครับโอ้ใครกำกับเรื่องนี้ครับพี่เคิร์นพี่แบงค์ครับพี่แบงค์พี่แบงค์ครับผมโรเล็กทำงานกับพี่เคิร์นแล้วพี่แบงค์เป็นไงบ้างฮะก็สนุกดีครับได้เล่นน้ำอะไรอย่างนี้อ๋อที่มึงสนุกเนี่ยเพราะว่าได้เล่นน้ำมาเป็นผู้กำกับมือทองเดี๋ยวทำไมมีไมค์สองอันมันยื่นมาให้ครับคุณเต๋อฉันทวิทย์ครับผมพี่เต๋อกำกับเรื่องอะไรครับเรื่องตายตามครับตายตามกันไปตายตามตายตกตามกันไปอย่างนี้ใช่ครับใครเป็นคนที่คุณต้องกำกับครับเนี่ยคือนักแสดงผมจะหลักๆมี3คนนั่นคือมีน้องปันปันแล้วก็มีน้องเข้าปั้นแล้วก็มีน้องสมายอ๋อซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับว่าการรวม3เจเนอเรชันเลยนะปันปันนี่ก็เป็นนักแสดงที่มีฝีมืออยู่แล้วส่วนเขาปั้นนี่ก็เป็นคนที่มาจากฮอร์โมนเดอะเน็กซ์เจนใช่ครับส่วนน้องสมายนี่ก็มาจากเดอะสตาร์อ่ะถูกต้องครับทำงานกับ3คนนี้เป็นยังไงบ้างครับโอ้สนุกมากเลยครับคือทั้ง3คนก็จะมีพรสวรรค์แล้วก็จะมีสิ่งใหม่ๆในการแสดงมาเสนอผมตลอดอยู่แล้วครับผมก็สบายผมแค่แบบอ่ะเล่นมาผมก็เลือกไปชิลเลยครับคือไอ้ตรงนี้เขาผมมันสบายคุณนี่ใช่ครับผมนั่งยิ้มอยู่หน้ามอนิเตอร์เอ้ยดีเว้ยพี่โอนี่ก็เป็นเจ้าของเรื่องวานิดาซึ่งก็จะฉายเป็นตอนแรกในวันนี้เหมือนกันครับผมเรื่องวานิดานี่ทำงานกับสนธนาชัดใช่ไหมครับผมใช่ครับน้องฝนทำงานน้องฝนเป็นไงบ้างครับพี่ดีครับคือน้องเขา
จริงๆน้องก็กลัวผีมากแต่ก็ตั้งใจมากก็แบบยอมเล่นยอมทุกอย่างในหน้ากองที่แบบบางทีต้องอยู่คนเดียวอยู่เงียบๆแล้วพี่ไปไหนแล้วคะเนี่ยหนีไปอยู่หน้ามอนิเตอร์อะไรเงี้ยแต่เขาก็เต็มที่มากเลยนะครับผมเดี๋ยวเล่าเรื่องย่อๆเกี่ยวกับวนิดาให้เราได้ชมในวันนี้ครับวนิดาก็เป็นเรื่องที่คือมันมีโรงเรียนอยู่โรงเรียนนึงที่มันมีตำนานว่าเคยมีเด็กนักเรียนหญิงคนนึงเขาโดนฆาตกรอย่างโหดร้ายอะไรเงี้ยในโรงเรียนแล้วก็ฝนก็มาเจอผีตัวนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องผ่านฝนเหตุการณ์นี้ไปให้ได้คือเอาง่ายๆคือเจอผีตัวนี้จะทำยังไงก็แล้วแต่ฝนเลยเฟรมทำงานกับน้องเบลแล้วก็ออมซึ่งจริงๆเป็นน่าจะเป็นเรื่องแรกของเฟรมกับเบลแล้วก็ออมด้วยครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าอะไรฮะกับออมนี่เราเคยร่วมงานกันมาแล้วจริงป่ะโอ้รู้แล้วบ้านฉันเนี่ยบ้านฉันตลกไว้ก่อนพ่อสอนไว้ใช่ไหมฮะครับผมออมก็เปลี่ยนมาเยอะเหมือนกันนะเล่นเรื่องตอนแช่งครับผมชื่อเรื่องตอนแช่งตอนแช่งฮะแช่งคือชื่อตอนมันสั้นนะฮะแช่งก็คือในเรื่องเนี่ยเรา3คนจะเป็นเพื่อนกันใช่ไหมครับคือเราเนี่ยก็ชอบแกล้งกันไปแกล้งกันมาจนมีวันนึงเนี่ยเขาก็แกล้งเราแบบแรงเกินไปด้วยความที่เราโมโหเนี่ยเราก็เลยแช่งเขาก็ขอให้เขาเนี่ยรถชนตายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ตายจริงๆครับเอาทูสปอยหมดเลยดิไม่เรื่องไม่อยู่ที่ตัดตัวอย่างก็มีแล้วไงอ๋อคือมันเพิ่งเริ่มต้นแค่เท่านั้นครับผมแล้วหลังจากนี้เนี่ยวิญญาณของเพื่อนเนี่ยจะกลับมาหาเรายังไงก็ต้องติดตามดูครับกับตอนที่มีชื่อว่าแช่งครับมาที่ลิงสองคนทั้งสองคนเนี่ยเล่นเรื่องอะไรคะเราคนเล่นตอนคราบค่ะคราบเป็นคราบอะไรครับน้องอันเป็นคราบหนึ่งที่เกิดจากการที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในโรงเรียนนั้นค่ะใช่ครับเหมือนกับว่าที่เราเห็นในเทรลเลอร์คือมีคนกระโดดลงมาฆ่าตัวตายคือเป็นคราบเลือดที่อยู่ตรงนั้นนะฮะค่ะอ๋อซึ่งเหนือก็รับบทเป็นคนที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ใช่แล้วน้องอันนะฮะรับบทเป็นใครครับเป็นเพื่อนคนเดียวของหนึ่งในโรงเรียนครับอ๋อก็ต้องดูว่าทั้งสองคนนี้จะพบเจออะไรกับรอยคราบที่เกิดขึ้นบ้างนะครับครับผมมาที่หนุ่มเจ้าเสน่ห์นะฮะนักแสดงเบอร์หนึ่งของค่ายของเราตอนนี้ครับคุณมาชุดทาวน์วัฒนพลพี่มาเล่นเรื่องอะไรครับพี่เล่นเรื่องสวยสยองครับสวยสยองสวยสยองก็คือไปจีบนาตี้ใช่ครับก็ผมเล่นเป็นบทเป็นอั๋นซึ่งอั๋นเนี่ยก็เป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ป๊อปปูล่านะป๊อปปูล่าแล้วก็ชอบบริหารเสน่ห์ตัวเองอะไรเงี้ยอุ้ยเหมือนกับพี่เลยนี่ เหมือนกันแหละไม่ต่างโอเคไหมโอเคโอเคครับแล้วผมเนี่ยก็ไปเจอฝันนาตี้เล่นเป็นฝันก็แบบเหมือนติ้งตั้งแหละเด็กผู้หญิงคนนี้น่ารักดีอะไรเงี้ยก็เข้าไปจีบเขาแต่แบบไปมาไม่ธรรมดาเฮ้ยยังไงอะบอกไม่ได้คือเหมือนเขากุมความลับอันหนึ่งไว้อืมโอ้ยผมว่าเจอตุนแน่ๆไม่ใช่ไม่ได้จะเป็นความไม่ได้เป็นความลับสไตล์นั้นเราเป็นหนังสยองขวัญนะครับใช่นาตี้ครับทำงานกับพี่มาร์ชเป็นครั้งแรกเป็นยังไงบ้างค่ะก็ดีค่ะแล้วผู้กำกับนะครับใครกำกับเรื่องนี้เลยก็พี่หนึ่งค่ะพี่หนึ่งก็น่ารักดีค่ะก็ช่วยแบบเรื่อง acting เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าดีนัตตี้ก็เป็นสาวเสียงดีอยู่แล้วจาก Academy Fantasia ซีซั่นที่7ก็ต้องโหพอมา acting ปุ๊บสบายเลยแล้วพี่มาร์ทนัตตี้เก่งมากได้ครับนัตตี้ก็สอนร้องเพลงมาด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ควรสอนเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวอยากให้พี่ลองร้องเพลงของเดียวเดียวไม่ดีเหรอพี่เอาครับคุณเล่นเรื่องอะไรฮะผมเล่นเรื่องคืนสีน้ำเงินครับผมคืนสีน้ำเงินใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อน2คนครับรู้จักกันผ่านโลกออนไลน์แล้วนัดกันมาเจอที่สระว่ายน้ำร้างแห่งหนึ่งฮะแล้วซึ่งสระว่ายน้ำร้างแห่งนี้ขึ้นชื่อว่ามีผีที่ดุมากที่ดุมากแต่ก็ยังไปกันใช่ก็ยังไปกันก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรก็ต้องไปติดตามดูต้องไปติดตามดูคอดินเดี๋ยวนี้พูดภาษาไทยเก่งมากเรามาคุยเป็นภาษาไทยนะคะคอดินสวัสดีค่ะหนูเล่นตอนยังไม่ได้ถามเลยพอดีแต่ไม่เป็นไรตอบได้อ๋ออย่าไปแกล้งน้องเป็นตอนเพื่อนร่วมห้องค่ะแล้วก็หนูต้องย้ายมาอยู่คอนโดคนเดียวแล้วก็เจอสิ่งลึกลับลึกลับสิ่งลึกลับนี่คืออะไรครับพอดี serious yeah yeah ครับพอดีทำงานร่วมกับท่านใดคะพี่เอกสิทธิ์ไทยรัฐซึ่งเขาเป็นคนเดียวที่เขียนการ์ตูนเรื่อง13เกียวสยองด้วยโอ้ผมชอบมากเลยคนนี้คอดีนก็อยากให้ฝากตอนนี้ผมต้องพูดอีกเรื่องนึงด้วย
ซึ่งก็คือผมเป็นตัวแทนของเรื่องน้องแบงค์เรื่องสายไม่ได้รับเชิญใช่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแบงค์เนี่ยเป็นคนที่คือผมเล่นเป็นเพื่อนแบงค์เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันที่แบบว่าชอบโทรศัพท์ไปแกล้งคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยเหมือนเป็นแก๊งมิจฉาชีพไกลๆแต่แบบไม่ได้หลอกเงินอะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแบงค์กับแม่เนี่ยก็ได้รับสายโทรศัพท์ที่ลึกลับจนทำให้เขาทั้งสองคนเนี่ยเกิดต้องมาพบกับอันตรายซึ่งนี้ผมรู้สึกว่าทำงานพี่กันพี่กันก็เป็นคนเขียนบทเรื่องคิดถึงวิทยามาก่อนถ้าเราทำงานพี่กันนะครับแล้วก็ยังมีสามเรื่องที่เราไม่ได้พูดถึงในวันนี้นั่นก็คือเรื่องแอบถ่ายของคุณการชุนวัฒน์นะครับเรื่องปู่โสมของน้องฟรังแล้วก็อาจินไตของน้องแพรวาซึ่งอยากให้เราติดตามกัน13เรื่องนี้ครับกับเพื่อนฮีโร่เรียนหล่อนะฮะสุดท้ายอยากให้แพรอยากให้คอดีนฝากพี่ๆสื่อมวลชนเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้ครับผมฝากติดตามเรื่องนี้เพื่อนเฮียนงเรียนหนอนทาง GMM Channel แล้วก็ GTH on Air ค่ะทุกวันเสาร์สี่ทุ่มค่ะโอ้โหข้อมูลเยอะกว่าผมอีกนะครับผมขอเสียงตรงนี้กับคอดินนอกจากนั้นนะครับยังสามารถรับชมรีรันก่อนใครได้เลยนะครับที่ LINE TV Application